ตอนนี้มาอยู่ที่สนามบินมิวนิกเรียบร้อยนะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นเทอร์มินอล2นะครับเขาจะมีทั้งหมด2เทอร์มินอลนะเทอร์มินอล1กับ2นะครับตรงนี้เราอยู่เทอร์มินอล2แล้วก็จะมาเล่าคอนเซปต์คร่าวๆของที่มิวนิกแอร์พอร์ตนี้นิดหน่อยนะครับด้วยเหตุที่เทอร์มินอล2เนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนะครับประมาณ30ปีที่ผ่านมานะครับเขาจะมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจอยู่3สิ่งหลักๆนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาจะเนี่ยครับดูสถาปัตยกรรมภายนอกนะครับเขาจะเน้นเป็นกระจกหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลเลเยอร์นะมีทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะครับอันนี้มันมีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าทั้งช่วงหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะไม่ร้อนเกินแล้วก็ไม่หนาวเกินนะครับคือถ้าอากาศมาโดนกระจกชั้นนอกแล้วเนี่ยช่องว่างระหว่างกระจก2อันเนี่ยมันจะมีอากาศหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้อากาศภายในอาคารผู้โดยสารเนี่ยกำลังดีนะครับไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินแล้วก็จะสังเกตด้านบนตรงนู้นนะครับจะเห็นเป็นแผงขาวๆอยู่ตรงนู้นนะครับอันนั้นเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะครับคือเขาค่อนข้างจะรักโลกนะครับใช้ไฟฟ้าจากการผลิตน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นจากธรรมชาตินะครับอย่างที่3นะครับก็คือเขาเป็นหนึ่งในสนามบินนะครับที่เรียกว่าเป็น Quiet Airport หรือว่า Silence Airport นะครับเข้าไปด้านในเนี่ยจะเป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงเลยนะครับปกติเวลาเราไปแอร์พอร์ตเนี่ยมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมเสียงประกาศนู่นนี่นั่นมันก็จะตีเข้ามาในหูเราอาจจะทำให้เราแบบรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารีบๆได้นะครับแต่ว่าที่เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าเข้าไปเนี่ยเงียบมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 100,000 คนต่อวันเข้ามาใช้บริการเนี่ยบรรยากาศแบบรีแลกซ์มากเลยนะครับเขาจะประกาศนานๆทีนึงนะครับเกี่ยวกับพวก security check อะไรพวกนี้แค่นั้นนะครับไม่เหมือนแอร์พอร์ตที่อื่นนะครับที่มิวนิกแอร์พอร์ตจะเป็นเหมือนกับห้างสรรพสินค้า Open Air ดีๆที่นึงเลยนะครับมาที่นี่ได้ครบทุกอย่างนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารของฝากนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงแรกก็เป็นโซนอาหารเบาๆนะครับเป็นกาแฟแซนด์วิชขนมปังแล้วก็มีฟาสต์ฟู้ดนะครับแมคโดนัลแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่ก็มีนะครับเอดีก้าใครที่จะซื้อของฝากจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตอนก่อนจะกลับนะครับมาซื้อที่นี่ได้นะครับของจะได้สดใหม่แล้วก็ถือกลับเลยแล้วก็ FC Bayern Store นะครับซื้อของฝากสโมสรฟุตบอล Bayern Munich ก็ได้นะครับที่นี่เบียร์การ์เด้นในสนามบินนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเหมือนกับไปเบียร์การ์เด้นในใจกลางเมืองมิวนิกเลยนะครับบรรยากาศเดียวกันเลยแล้วก็มีเช่ารถทั่วไปนะครับครบคันจริงๆถัดจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงเงียบสมที่คุยไว้หรือเปล่าโอเคนี่เข้ามาด้านในแอร์พอร์ตนะครับนี่เป็นโซนเช่ารถนะแล้วก็เนี่ยเป็นช็อปบายเอ็นมิวนิกนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเอติก้าเหมือนห้างหนึ่งเลยนะครับไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในสนามบินเลยนะครับผู้คนก็ไม่พลุกพล่านนะครับไม่วุ่นวายใครมาถึงหรือว่าก่อนกลับนะครับหิวก็มาแวะซื้อเบเกอรี่ที่นี่ทานได้นะครับราคาไม่สูงเลยนะครับเท่ากับที่อื่นเลยไม่แพงกว่าที่อื่นใครกำลังหาของฝากนะครับแนะนำเลยโซนนี้มาโซนนี้นะครับเวลามาเที่ยวที่มิวนิกนะไส้กรอกนะครับจะมีหลายอย่างให้เลือกนะครับถ้าใครเลือกไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำอันที่ส่วนตัวเราชอบนะครับอันนี้จะเป็นแบบย่างนะครับนูนเบอร์เกอร์นะครับแบบย่างเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะครับเอาไว้ย่างกินหอมมากแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆไส้กรอกเวียนนานะเหมือนที่ไทยเรานะครับอันนี้ก็อร่อยถ้าใครชอบแบบหนังกรอบๆอันนี้เข้าไมโครเวฟได้นะครับอร่อยเลยประมาณ30วิก็โอเคแล้วครับนี่อันนี้อร่อยแล้วก็อันนี้ไวส์เวิร์สนะครับไวส์เวิร์สจะเป็นวิธีกินเป็นแบบต้มนะครับก็คือเนี่ยเป็นดุ้นๆขาวๆอันนี้แล้วก็โยนใส่หม้อต้มเลยทานอร่อยนะครับทานคู่กับมัสตาร์ดถ้าใครชอบนูนเบอร์เกอร์นะครับแนะนำยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้โอเคเลยนี่เอาไปย่างกินหอมมากมีหลายยี่ห้อเลยนะครับให้เลือกนี่ก็มีโคคัทข้างบนซื้อไส้กรอกก็ต้องซื้อมัสตาร์ดนะครับมาดูกันนะว่าซื้ออันไหนดีอันนี้ก็แนะนำนะครับเอาไว้ทานกับไวส์เวิร์สไส้กรอกขาวไส้กรอกขาวนะครับอันนี้เป็นมัสตาร์ดผสมกับน้ำผึ้งนะครับกับน้ำตาลนะมันจะเป็นมัสตาร์ดหวานๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็แนะนำนะครับอันนี้อร่อยจะเป็นมัสตาร์ดแบบเป็นเมล็ดเลยไม่หวานนะครับอันนี้อร่อยอันนี้ถ้าใครอยากทานแบบธรรมดานะครับก็มี
แต่ว่าแนะนำอันนี้สำหรับพวกไส้กรอกนะครับมันก็จะมี2แบบนะ2แพ็คเกจจิ้งนะครับแพ็คเกจจิ้งแบบแรกนะที่เราซื้อนะครับก็อย่างนี้นะอันนี้แบบพร้อมทานเลยนะครับเก็บได้ไม่นานแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือแบบกระป๋องนะอันนี้คือแช่น้ำแล้วก็ใส่กระป๋องมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ Vice Versa ไอ้พวกนี้จะเก็บได้นานเป็นปีๆเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วอยากซื้อลืมนะซื้อแล้วก็ทานแบบอีกหลายเดือนถัดไปนะครับก็ซื้อตรงนี้ได้นะครับนี่ก็มี Vice Versa นะครับมันจะเป็นแช่น้ำอยู่ข้างในนะครับออกมาแล้วก็ต้มนะครับนี่เป็นแบบย่างนะครับแนะนำนะครับถ้าสำหรับใครที่ซื้อแล้วยังไม่ทานนะครับจะเก็บไว้นานๆเนี่ยซื้อแบบกระป๋องนะแต่ว่าถ้าใครซื้อแล้วอยากกลับบ้านไปทานเลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแบบซีลมันจะสดกว่าใหม่กว่าตอนนี้อยู่ในสนามบินมิวนิกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยบรรยากาศด้านในนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเข้ามาในห้องสมุดเลยนะครับมันเงียบแล้วก็แบบสงบบรรยากาศมันผ่อนคลายมากนะครับโดยที่บอกจากข้างนอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะเป็นกระจกดับเบิลเลเยอร์นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นแถบขาวๆแผงขาวๆเนี่ยครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับบรรยากาศด้านในนี่ก็ไม่รู้สึกถึงความเร่งรีบนะครับไม่เหมือนกับข้อมูลที่ได้มาเลยนะครับว่าต่อวันเนี่ยมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 100,000 กว่าคนนะครับเขาค่อนข้างจะบริหารจัดการดีมากนะครับเป็นสัดเป็นส่วนก็คือเหมือนกับการทำงานทุกขั้นตอนเนี่ยฟลอว์มากนะครับเข้ามาด้านบนนะครับมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของลุฟทันซ่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นการบินไทยเนี่ยจะต้องลงไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถ้าใครเข้าจากทางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือชั้นนั้นเลยนะครับก็หาไม่ยากเลยครับลุฟทันซ่ากับการบินไทยอยู่เทอร์มินอลเดียวกันนะครับปัจจุบันการบินไทยเขาก็มักจะมาจอดเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับการบินไทยจะอยู่เทอร์มินอล2นะครับนี่ความดีเทลของที่มิวนิกแอร์พอร์ตนะครับมี repacking station ด้วยนะครับสำหรับคนที่อาจจะเช็คอินแล้วนะครับน้ำหนักเกินต้องถ่ายของจากกระเป๋าใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งนะครับให้น้ำหนักมันพอนะนี่คิดมาแล้วแล้วก็สำหรับใครนะครับสายช็อปนะครับที่ต้องการทำคืนภาษีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีคร่าวๆนะครับว่าทำยังไงบ้างแล้วก็มันมีกี่แบบบ้างนะครับสำหรับการทำคืนภาษีนะครับหลักๆ ก็จะมี2เจ้านะครับในแถบนี้นะครับก็จะมี Global Blue นะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งคือ Planet Global Blue เนี่ยเขาจะมีอยู่ข้างนอกตรงที่เช็คอินตรงนี้เลยนะครับตรงสุดทางของเทอร์มินอลเลยแล้วก็การทำคืนภาษีเนี่ยมันก็จะมี2แบบอีกนะครับแบบแรกก็คือของที่เราจะเอาไปทำคืนภาษีเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไปใต้เครื่องนะครับอันนี้คือตอนเราเช็คอินนะครับกระเป๋าของเราเนี่ยเราต้องบอกเจ้าหน้าที่ตรงที่เช็คอินนะครับว่าเรามีของที่ต้องทำคืนภาษีอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาก็จะปริ้นแท็กให้บอร์ดิ้งพาสเราแล้วก็จะเอากระเป๋าออกมาให้เราเข็นไปตรงคัสตอมหรือว่าศุลกากรของที่สนามบินนะครับจะอยู่ตรงด้านหลังของ Global Blue ตรงนี้แหละพอได้สแตมป์อันนั้นเสร็จปุ๊บก็มาตรง Global Blue นะครับเอามาทำให้เขาสแตมป์อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยมันเข้าบัตรเครดิตคืนกลับมาให้เรานะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของโถงล็อบบี้ของโรงแรมฮิลตันมิวนิกแอร์พอร์ตนะครับทางด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นห้องอาหารเช้านะครับด้านหลังตรงนู้นเรานะครับถ้าเห็นในคลิปนะครับจะเป็นโดมๆนั่นคือสนามบินแล้วนะครับเนี่ยใกล้มากออกจากโรงแรมไปเดินประมาณแค่3นาทีไม่เกิน3นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วพอเข้ามาในโรงแรมเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังอยู่ในแอร์พอร์ตอยู่นะเพราะว่าเขาตกแต่งเนี่ยด้านบนก็มีโดมๆเหมือนเป็นแอร์พอร์ตเลยนะครับแล้วก็เป็นกระจกเนี่ยคล้ายๆกับเป็นส่วนหนึ่งของแอร์พอร์ตนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นโรงแรมที่แยกออกมาจากแอร์พอร์ตแต่ว่าอยู่ใกล้สะดวกโลเคชั่นดีมากนะครับพามาดูอีกหนึ่งร้านอาหารของที่ฮิลตันมิวนิกแอร์พอร์ตนะครับห้องอาหารเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นห้องอาหารที่ได้มิชลินสตาร์1ดาวนะครับแล้วก็ห้องอาหารนี้จะชื่อว่า Mountain Half Gourmet นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับว่าความพิเศษของร้านอาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคือร้านเนี่ยมันจะอยู่เหมือนกับคล้ายๆจะเป็นส่วนแยกออกมาจากโซนห้องอาหารของห้องอาหารเช้านะครับนี่ก็จะเป็นห้องแยกมาเลยก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็จะเน้นเป็นเหมือนกับบ้านในทุ่งหญ้าเลยเนี่ยตกแต่งด้วยวัวทุกโต๊ะนะครับก็จะให้ฟีลลิ่งแบบเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในบ้านในฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นไฟเหมือนกับเป็นดาวนะครับเป็นแบบประริบประยับเป็นจุดๆเลยตอนนี้ก็เป็นบาร์ส่วนตัวนะครับสำหรับเมนูที่นี่ที่เขาเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นพวกสไตล์บาร์บาเรียนแล้วก็ฟิวชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็
มันจะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าใครเนี่ยว่างมากว่างน้อยหรือว่า อยากทานมากหรืออยากทานน้อยนะครับมีเป็นอลาคาร์ทก็มีนะครับมีตั้งแต่3คอร์ส4คอร์สราคาก็จะประมาณ60 70 80ประมาณนี้นะครับยูโรแล้วก็ถ้าเป็นแบบฟูลคอร์สเลยนะครับ7ถึง8คอร์สเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ189ยูโรนะครับบวกๆไม่รวมค่าไวน์ค่าน้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เฮดเชฟของที่นี่นะครับชื่อว่าคุณเชฟานนะครับเขาเคยได้มิชลินสตาร์มาแล้วนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เด่นเรื่องปลามากนะครับที่เมืองฮัมบูร์กแล้วก็ย้ายมาที่นี่นะครับมาทำให้ร้านอาหารแห่งนี้ได้รับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเช่นกันนะครับก็ถ้าใครมาที่ฮิลตันนะครับอยากให้มาลองกันนะครับทานอาหารแบบFine Dining หรูหรานะครับคุณภาพชั้นแบบท็อปเลยแนะนำเลยนะครับห้องอาหาร Mountain Top Gourmet ครับแล้วก็ถ้าใครชอบดื่มไวน์นะครับที่นี่เขาก็จะมีโซมูเลียนะครับคอย Pairing อาหารกับไวน์ให้เราด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครสั่งอาหารที่ตัวเองชอบมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบนะครับว่าไวน์ที่ต้องดื่มคู่กับอาหารที่เราชอบเนี่ยอันไหนจะไปด้วยกันได้ดีที่สุดนะครับเขาก็จะมีโซมูเลียมาคอยให้คำแนะนำเรานะครับแนะนำว่าวาชนิดนี้เหมาะกับอาหารชนิดนี้ไปด้วยกันดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนห้องอาหารเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารของที่โรงแรมด้วยนะครับก็จะเสิร์ฟอาหารพื้นเมืองทั่วไปนะครับมีโอกาสได้ลองทานแล้วนะครับบอกเลยว่าคุณภาพดีมากอร่อยทุกอย่างนะครับจะเป็นอาหารสไตล์บาวาเรียนแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนิดหน่อยนะครับมีอิตาเลียนด้วยนิดหน่อยนี่โซนนี้ก็จะเป็นตกแต่งเหมือนเดิมนะครับมัลติเทนฮับให้อารมณ์เหมือนบ้านในฟาร์มนะครับดูอบอุ่นมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าบุฟเฟ่ต์ไลน์อาหารเช้าของเขาจะมีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มที่เป็นโซนผักสดนะครับอันนี้เป็นโคคัสเป็นชีสนี่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปตลาดเลยนะครับเลือกได้เลยนะว่าอยากเอาอะไรบ้างสดทุกอย่างผลไม้นะครับหลากหลายละลานตาตรงนี้เป็นโซนเดลี่โปรดักต์นะครับเป็นโยเกิร์ตเต็มเลยนี่เป็นโซนเมนูไข่นะครับสั่งเชฟได้นะครับว่าอยากได้ไข่แบบไหนไข่ดาวไข่เจียวออมเล็ตสแครมเบิลนะครับไข่คนสั่งได้เลยนี่ไข่ต้มไส้กรอกนะครับเฮดแชมเปี้ยนนี่เป็นแฮชบราวน์นะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์เลยไม่มีไม่ได้ไวท์โรสนะครับไส้กรอกขาวแล้วก็แน่นอนบาวาเรียนเพรสเซอร์แน่นอนมัสตาร์ดนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเข้าพักที่โรงแรมฮิลตันมิวนิคแอร์พอร์ตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีทำงานมันหนักนะครับทำงานตลอดเวลาอาจจะมีต้องการผ่อนคลายบ้างนะครับที่โรงแรมฮิลตันมิวนิคแอร์พอร์ตเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็นเหมือนกับเป็นโซนสปาหรือว่าเป็นสระว่ายน้ำของเขานะครับซึ่งความพิเศษของสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสระว่ายน้ำในโรงแรมที่ยาวที่สุดในเมืองมิวนิคเลยนะครับนี่ด้านนี้แล้วก็จะมีจากุซซี่ตรงนู้นนะครับเอาไว้แช่น้ำได้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆของเขานะครับเขาจะพยายามสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบในเยอรมันนะครับเนี่ยตกแต่งด้วยภาพภูเขาภาพทะเลสาบนะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่รอบๆเลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากสระน้ำนะทางอีกด้านนึงนะครับก็จะมีห้องพวกซาวน่าพวกอบไอน้ำนะครับจะมีหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งผู้หญิงล้วนทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนะครับรวมกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นี่นะครับพอเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องซาวน่านะครับนั่งได้หลายคนเลยประมาณ 5-6 7คนเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านตรงข้ามจะเป็นห้องอบไอน้ำนะครับนี่กำลังใช้งานอยู่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาก็จะเน้นเรื่องแสงไฟนะครับไลท์ติ้งจะให้มันรีแลกซ์นะครับเป็นสีฟ้านี่ก็เป็นโซนอาบน้ำนะครับแล้วก็อาบน้ำอีกอันนึงตอนนี้มาชมส่วนหนึ่งนะครับในโรงแรมฮิลตันนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็น Executive Lounge นะครับสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะครับที่จองห้องพักใน Executive Room นะครับซึ่งจะอยู่ชั้นประมาณชั้น5ชั้น6นะครับก็จะได้ Access สำหรับเข้า Executive Lounge เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็น Member ของ Hilton Honor ระดับGold หรือว่าระดับ Diamond นะครับก็จะได้เข้า Access นี้ฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง
ส่วนแรกนะครับอันนี้จะเป็นโซนที่เขาเอาไว้เสิร์ฟพวกอาหารนะครับพวกสแน็คพวกอาหารเช้านะครับคือตรงนี้เขาก็จะมีแยกออกมาเลยนะห้องอาหารเช้าก็มีแล้วก็ถ้าเป็นแขก executive เนี่ยเขาก็จะมีเป็นส่วนของอาหารรายอาหารส่วนตัวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพ้นจากช่วงเช้าไปเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นสแน็คเป็นทั้งวันเลยแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับการตกแต่งเนี่ยเขาจะเน้นไปทางคือคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยเป็น mountain hub นะครับคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในบ้านกระท่อมนะครับตกแต่งแบบอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนะครับท่ามกลางเทือกเขาแอลป์หรือว่าภูเขารอบๆนะครับซึ่งก็เป็นตามลักษณะทางที่ตั้งนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแถบๆนี้ก็คือมีภูเขาล้อมรอบอยู่แล้วก็ถ้าใครที่ไม่ใช่เมมเบอร์ระดับโกลด์หรือว่าไดมอนด์นะครับถ้าอยากเข้ามาใช้บริการที่ลาวฉันเนี่ยนะครับก็สามารถจ่ายเงินได้นะครับแค่ห้องละ50ยูโรนะครับไม่สูงเลยนี่โซนนี้ก็เป็นโซนที่คนมานั่งทานอาหารได้นะครับนั่งชิลได้นะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนที่เราสามารถจองได้นะครับแล้วก็สามารถปิดห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวได้เอาไว้จัดเลี้ยงแบบส่วนตัว private นะครับนี่ก็เป็นห้อง executive lounge นะครับในโรงแรมฮิลตันที่แอร์พอร์ตนะครับมิวนิกก็โรงแรมนี้นะครับมันก็ให้ความรู้สึกกับมันว่าเราเนี่ยมาเที่ยวรีสอร์ทเลยนะครับแทบจะลืมไปเลยนะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับสนามบินนะครับก็แนะนำเลยนะครับถ้าใครมาที่มิวนิกแอร์พอร์ตนะครับแล้วอยากหาที่พักดีๆผ่อนคลายนะครับที่นี่เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดีกว่าโรงแรมในเมืองหลายๆที่เลยนะครับแนะนำเลยนะครับฮิลตันมิวนิกแอร์พอร์ต